สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์ล่าสุดในคดีของน้องแตงโมกันนะครับซึ่งสารภาพแล้วโรเบิร์ตรับขับเรือไม่เป็นแต่อยากจะลองขับทำให้กระชากตัวของน้องแตงโมตกกาบซ้ายของเรือซึ่งโรเบิร์ตรับสารภาพขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับจึงทำให้มีจังหวะที่กระชากเป็นเหตุให้น้องแตงโมพลัดตกกาบซ้ายของเรือตำรวจเผยมีแนวโน้มของคดีเป็นการประมาททำให้มีความตายเกิดขึ้นซึ่งวันนี้พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจและพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการภาคหนึ่งแถลงความคืบหน้าคดีของน้องแตงโมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งพลตำรวจตรีอุดรได้กล่าวว่าจากคำให้การของบุคคลที่อยู่ในเรือทั้งหมด5คนทำให้พอจะเห็นภาพขณะที่เกิดเหตุโดยที่นายโรเบิร์ตยอมรับว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับเรือทำให้มีจังหวะที่เรือกระชากจนทำให้น้องแตงโมพลัดตกจากเรือบริเวณกาบซ้ายด้านใต้หลังทำธุระส่วนตัวเสร็จและพยายามที่จะลุกขึ้นมาและคาดว่าประมาณ1สัปดาห์จะทราบผลทางนิติวิทยาศาสตร์กับบริเวณบาดแผลของน้องแตงโมที่จะนำมาเปรียบเทียบกันเดี๋ยวเราไปชมคลิปการให้สัมภาษณ์กันนะครับทำการขับเรือนะครับโดยคุณจ๊อบโทษนะคุณเบิร์ดกับคุณปอนะครับซึ่งพฤติกรรมในการขับรถซึ่งยืนยันว่าในขณะที่น้องตกเนี่ยก็คือเบิร์ดเป็นคนขับแล้วก็ปอก็อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีการควบคุมแล้วก็มีการแนะนำกันยืนข้างเคียงถึงมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือประมาทเป็นผู้ถึงแก่ความตายมีพยานบางคนพูดว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเรือมันกระชากจุดหนึ่งจนทำให้น้องเนี่ยเด้งออกไปถ้าคุณตั้งความเร็ว8นอตแล้วเรือลักษณะแบบนี้มันเร็วพอสมควรนะครับฉะนั้นเรือพวกนี้นะครับจากคำให้การก็พูดเลยว่า3คนที่เห็นที่กล้องนะครับบอกว่าตอนที่น้องยืนนะครับแล้วก็มีปออยู่ข้างหลังแล้วก็มีกระติกอยู่ข้างเนี่ยโดยพลตำรวจตรีอุดรได้บอกว่าเพื่อให้เกิดความแน่ชัดได้สั่งให้จำลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีคนในบ้านของนายจ๊อบพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เชื่อว่าน่าจะเป็นของที่ใช้ดื่มกินกันบนเรือในวันที่เกิดเหตุนั้นและผู้ที่อยู่บนเรือให้การว่าไม่มีได้มีการดื่มแอลกอฮอล์กันจริงและเหตุผลที่จะต้องทิ้งแก้วหรือขวดไวน์สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความกลัวในข้อหาเมาแล้วขับจึงพยายามทำลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในส่วนประเด็นของการรับงานเอ็นของน้องแตงโมนั้นพลตำรวจตรีอุดรเปิดเผยว่าด้วยหลักฐานที่พบตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าน้องแตงโมรับงานเอ็นส่วนกรณีที่มีข้อมูลมาว่าผู้ต้องหาจะบวชนั้นเมื่อได้รับการประกันตัวไม่มีพฤติกรรมหลบหนีก็มีสิทธิ์ที่จะบวชได้แต่ขึ้นอยู่กับทางวัดว่าจะอนุญาตหรือไม่โดยพลตำรวจตรีอุดรก็ได้กล่าวอีกว่าท่านจะสรุปคดีว่ามีคนรับสารภาพแล้วนั่นก็คือคุณโรเบิร์ตทางพลตำรวจตรีอุดรก็บอกอีกว่าโรเบิร์ตยอมรับว่าเป็นคนขับเรือตอนที่น้องแตงโมตกเรือจริงนี่เป็นความจริงทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าตอนนั้นเขาขับเรือไม่เป็นทำให้มีจังหวะที่เรือกระชากโดยใช้ความเร็ว8นอตคือการเปลี่ยนเกียร์กระทันหันทำให้น้องแตงโมตกเรือโดยที่คุณแตงโมตกเรือบริเวณกาบเรือทางด้านซ้ายของเรือนั่นเองและที่สำคัญจากการให้ปากคำหลายๆรอบของคนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งคุณโรเบิร์ตบอกไม่มีความรู้เรื่องขับเรือเลยพลัดตกบริเวณกาบซ้ายด้านใต้หลังทำธุระเสร็จของน้องแตงโมโดยต่อมาพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวตอนทิ้งท้ายไว้ว่าพยานหลักฐานในคดีตอนนี้มีแนวโน้มทางคดีเป็นการประมาททำให้มีความตายโดยยังไม่บ่งบอกชี้ถึงว่าเป็นการฆาตกรรมอีกทั้งพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้ยาเสพติดจึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นแต่เพื่อให้สังคมข้อสงสัยของพนักงานสอบสวนต่างๆก็ยังรอการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการก่อนถึงจะมีการแถลงปิดคดีนี้นะครับทำโดยการขับเรือนะครับโดยคุณจ๊อบโทษนะคุณเบิร์ดกับคุณปอนะครับซึ่งพฤติกรรมในการขับรถซึ่งยืนยันว่าในขณะที่น้องตกเนี่ยก็คือเบิร์ดเป็นคนขับแล้วก็ปอก็อยู่ใกล้เคียงแล้วก็มีการควบคุมแล้วก็มีการแนะนำกันยืนข้างเคียงถึงมีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือประมาทเป็นผู้ถึงแก่ความตายมีพยานบางคนพูดว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเรือมันกระชากจุดหนึ่งจนทำให้น้องเนี่ยเด้งออกไปถ้าคุณตั้งความเร็ว8นอตแล้วเรือลักษณะแบบนี้มันเร็วพอสมควรนะครับฉะนั้นเรือพวกนี้นะครับจากคำให้การก็พูดเลยว่า
สามคนที่เห็นที่กล้องนะครับบอกว่าตอนที่น้องยืนนะครับแล้วก็มีปออยู่ข้างหลังแล้วก็มีกระติกอยู่ข้างเนี่ยปอจะดันน้องแตงโมอยู่เสมอว่าเหมือนจะน้องจะล้มออกมานะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเร็วมากนะครับบอกว่าถ้ามีบอกว่าปวดฉี่